ครอบครัวฉันและครอบครัวเธอตามส่องความสุขวันสงกรานต์บ้าน Bright Win สถานที่ต่างกันแต่ความอบอุ่นพรั่งพร้อมเหมือนกันเป็นคู่ซุปตาพาฟินที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเสมอมานะครับสำหรับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรและไบรท์วิชิวะอารีนะครับเพราะทั้งสองนั้นนะครับใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการทำงานทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ตลอดนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองคนนั้นเป็นเครื่องผลิตความอบอุ่นเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ให้แก่คนที่รักได้เป็นอย่างดีนะฮะและกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยนี่นะครับซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่แต่ครั้งโบราณนะครับพี่ไบรท์ก็ได้ร่วมรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่นะครับขอพรสุดประเสริฐจากคุณแม่และคุณยายนะครับเชื่อเหลือเกินว่าพรนั้นเป็นสิริมงคลของทุกคนนั้นนะครับจะบังเกิดเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่ดีติดตัวหนุ่มไบรท์เสมอไปส่วนด้านน้องวินนั้นนะครับก็ได้ไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติสะอาดตานะครับที่รายล้อมไปด้วยเจ้าช้างน้อยช้างใหญ่นะครับรวมถึงสมาชิกในครอบครัวนำทีมโดยคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวนะครับรวมถึงน้องมิกว่าที่ดาวรุ่งคนถัดไปของวงการบันเทิงนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปอัปเดตความสุขในลุคหนุ่มบ้านๆนะครับสวมชุดหม้อห้อมสีน้ำเงินกางเกงเก๋ๆที่เป็นที่สะดุดตานะครับพร้อมแคปชั่นว่า local style ซึ่งก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการนะครับอีกทั้งแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์กันเป็นที่อึกทึกคือฮานะครับเพราะไม่มีใครเคยคิดนะครับว่าหนุ่มวินจะมาในสไตล์นี้มาก่อนนะครับทำเอาแฮชแท็กวินเมทวินติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในวันนี้ไปเลยทีเดียวนะฮะและนี่ก็คือความอบอุ่นน่ารักในวันสงกรานต์นะครับของครอบครัวไบรท์และครอบครัวน้องวินนะครับก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่นะครับจะรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันไปเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่สักทีนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยแลนด์นะฮะสวัสดีปีใหม่ครับติดตามห้องข่าวปีนี้ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ